ีโปรเจกต์ร่วมกับซีไลฟ์วันนี้ครับผมแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยมาร่วมในงานเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าซีไลฟ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่สำคัญมากในซีรีส์ดูทั้งหลายที่ทำผมเป็นที่เป็นทำแน่นเลยใช่คิดถึงมากๆที่บรรยากาศแบบนี้ครับแล้วก็เราได้มีความใกล้ชิดกันในวันนี้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่เขาเรียกว่าปกติไม่ได้ทำในการไม่หันเป็นวินปกติคือเขาไม่ให้เลยเราวันนี้คือดีใจมากๆที่เขาแบบเราได้มีโอกาสได้ให้หลังเป็นเพื่อนน่ารักมากๆจะเป็นไงบ้างจะเป็นใกล้ๆน้องเลยเป็นไงบ้างวันนี้มีกินน้องคือเหมือนก็เข้าไปคือต้องมีชุดพิเศษของเขาเป็นชุดของเทรนเนอร์เป็นชุดของคาร์บอนที่ต้องเหมือนเป็นชุดป้องกันแล้วก็ใส่ถุงมือของพาร์ทเป็นถุงมือที่เป็นมูท่ากันโปรเจกต์แล้วก็ถุงมือสเตอร์ไลน์แบบสีฟ้าๆอะไรที่แบบคาดเชื่อแล้วก็ใส่หน้าตาเลยนะเพราะว่าเกิดความจริงตาแล้วเข้าไปเกรงไหมคือตอนแรกก็คือจริงอ่ะเขาให้ผมไปรอตอนแรกพอมาถึงก็ไปเขาเรียกว่าทำความคุ้นเคยก่อนแล้วตอนแรกก็แบบมีตัวแข็งแล้วก็จิบตาแล้วก็ไงก็กลัวเขาจิบนะเพราะว่าที่ผมว่าจิบไม่ออกเลยแต่พอเราใส่ถุงป้องกันก็แบบไม่เจ็บก็พูดง่ายไม่ได้ใส่เลยมีหลายกิจกรรมเลยใช่ครับคือมาถึงก็จะเป็นโชว์พิเศษก่อนที่ทางซีไลฟ์เนี่ยเพิ่งลอนโชว์ใหม่ครับโอเป็นเมย์ก็คือก็จะมีพี่เขาดำลงมาซึ่งแทงเนี่ยลึก8เมตรเลยครับคือปกติเราว่ายน้ำแต่3-4ก็น่ากลัวนะตัวเนี่ยลึก8เมตรเลยครับแล้วคือเขาดำแบบไม่ได้ทำตัวไม่ได้แบบทำหางเจ็ดว่ายลงมาแล้วก็แบบไปทายเราไปว่ายที่ลำตาด้วยนะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเขาเรียกว่าไม่ได้ใจใหม่ขอว่าโชว์ด้วยแต่ขอว่าโชว์ด้วยนะแต่บอกผมเลยผมจะทำท่าทุกคนเนี่ยเลยบอกแฟนๆว่าเนี่ยผมที่หลังเนี่ยเราทำแฟนนี้อะไรเงี้ยทำผัดไทยทัศน์ไหมผมก็จะจบแล้วเป็นแฟนเราเลยทัศน์กันน่ารักดีนั่งเงียบกับพี่ด้วยใช่ครับผมก็จะมีผู้โชคดีที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้มีสี่ท่านที่ขึ้นไปนั่งเรือกันของทางซีไลฟ์เนี่ยเขาก็จะมีเรือที่ว่ายดูแข็งใหญ่ซึ่งท้องเรือเนี่ยจะเป็นกระตกใสก็จะมีไกด์ที่คอยบอกว่าเนี่ยปลาชนิดไหนบ้างปลาขนาดชื่อนี้ปลาขนาดอะไรเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างแล้วก็คอยบอกว่าเป็นยังไงก็จะว่ายวนรอบแข็งใหญ่ก็ถือว่างานที่เป็นแบบว่าแฟนมีย่อมเป็นแฟนมีย่อมนะแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่ารักมากเพราะว่าปกติแฟนก็จะมีเป็นไปจะเป็นทางถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่เคยต้องมานั่งเรือแล้วก็ดูปลาด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างเรียกว่าแฮปปี้เลยพี่จริงๆแล้วก็ได้มาอยู่กับแฟนใกล้ๆกันด้วยครับแล้วก็ขาดบรรยากาศแบบนี้มาสักพักนึงแล้วพอได้กลับมาก็รู้สึกดีมากๆมาอยากมาเที่ยวมาดูรถไปทะเลใช่ใครอยากมาดูซีไลฟ์ก็มาเป็นกันมาได้เลยครับผมวิเชียรพลังก้อนก็จะมีโชว์พิเศษขึ้นมาใหม่ที่บอกไปเป็นโชว์บนเรือหรือว่าถ้าใครอยากนั่งเรือก็มานั่งเรือได้แล้วก็มีดำน้ำด้วยก็มีสุขุมบ้านด้วยครับผมถ้าใครมาก็สามารถมาดับที่นี่ได้อาจจะมาเจอได้เจอใครได้ยังไงแล้วก็แบบเดินๆมาเจอกันก็ได้นะเขาให้บัตรลายปีมาด้วยเขามาเดินเล่นได้เลยเดินๆป้ากันก็ทักทายกันด้วยแฟนมากเลยครับผมเพราะว่าก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้เราดิสคอนเนคกันไปก็ขาดการติดต่อกันไปการใกล้ชิดอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นรูปแบบไลฟ์เยอะมากแต่พอได้กลับมาเจอกันได้เจอบรรยากาศถึงแม้ว่าอย่างป้าอย่างงานวันนี้ก็อาจจะถูกจำกัดด้วยเสียงใช้เสียงดังไม่ได้เพราะว่าทำให้ต้องร้องตกใจครับผมก็ถ้าหลังจากนี้แบบไม่เจอแบบเคลียร์งานกันได้ก็น่าจะเป็นการเคลียร์แต่แฟนนี้มีอย่างเคลียร์ใหญ่เลยเป็นแฟนไม่ได้ผมก็ตอนนี้ด้วยปัญหาลงภาพอาจจะแบบจัดคอนเสิร์ตใหญ่ยังไม่ได้ครับผมแต่ว่าช่วงวันเกิดเดือนกุมภาก็คิดว่าอยากจัดเป็นแฟนมีแทนละกันเพราะว่าอย่างน้อยก็เราก็อยากแบบร้องเพลงได้นิดนึงแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนด้วยคือใจหลังจากแฟนแม่บุญแจวกันถ้าอยากได้มาเจอแฟนเขาได้ว่าเจอพลังร่วมกันในการไม่ว่าหาเป็นทุกครั้งทุกปีนานมากเลยนะที่แบบที่ไม่ได้ทำงานแบบมาเจอแบบตามที่ห้างเยอะสำคัญเลยจริงๆแฟนที่ฟ้องที่ห้างกันที่มีแฟนมิตติ้งก็มีทุกประเทศเลยครับผมที่อยากได้ไปต่างประเทศพอประเทศเปิดแล้วก็เริ่มแบบแวะเวียนไปแต่ละประเทศแล้วเดี๋ยวตอนมกราจะขึ้นไปกอดีรอบก่อนเดี๋ยวกุมภาวันเดือนเกิดก็อยากจะตัดที่ไทยก่อนก็เดี๋ยวจะมีประเทศอื่นก็เดี๋ยวก็รอติดตามกันมีกิจกรรมที่ต่อมาหรือหลายประเทศมากๆก็จะมีงานด้วยก็เดี๋ยวช่วง
ต้นธันวานี้ครับผมก็จะมีไปเดินพรมแดงครับที่ซับก็เดี๋ยววันที่อาจจะประกาศกันให้ตกเรื่อยๆครับพยายามจะจัดสรรเวลาแล้วกันให้เรามีเวลาได้กับตัวเองได้คิดอะไรบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาทำงานเป็นติดกันครับท่านใจท่านใจนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเวลาคุ้มครองว่าคุณทำให้มันอยู่อย่างที่สุดคุณรู้สึกว่าพยายามแบบลดงานลงให้งานมีคุณภาพมากขึ้นไม่ถึงอยากจะตั้งแต่เด็กงานที่มันน้อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาพอดีเป็นตัวอย่างเนาะมีเป็นทุนรวมเลยครับถึงแบบมาทำงานแต่ละวันเต็มที่นะกลับบ้านไปนอนก็มีเวลาคิดว่ารู้ทำไงให้มันดีขึ้นทำให้มันดีขึ้นหรือว่ามีความครีเอทอะไรน้อยลงรู้สึกว่าเกมที่เราคอยลงแต่คอมพิวเตอร์ต่อในการเลยรู้สึกว่าอยากมีเวลาคิดเพิ่มมากขึ้นมีเวลาเรียกว่ามีเวลาให้แต่ทำงานคือมันจะกลับมีแรงของตัวเองบ้างอะไรบ้างใช่มีมันจะกลับมีก็เลยเกิดนี่เนี่ยคือปวดเพราะว่าที่ผ่านมาพองานมันแน่นมากเราไม่ได้มีเวลาไปฝึกด้านแบบด้านล้อด้านเต้นด้านการแสดงด้านภาษาอะไรต่างๆรู้สึกว่าจากขนาดเพื่อมาฝึกก็ต้องมีเวลาที่เราต้องไปเรียนแสดงว่าที่ผ่านมาต้องแคนเซิลงานไปเยอะเหมือนกันช่วงที่ผ่านมาต้องแคนเซิลกันเยอะเสียดายนะครับก็เสียดายไม่เสียดายแต่รู้สึกว่าถ้าเราเต็มที่กับงานนั้นไม่ได้ก็รู้สึกว่าต้องเก่งเรียกว่าการรับคู่ต้องเต็มที่ได้รับเต็มที่แน่นอนมาอินจอยกับความเต็มที่แน่นอนลูกค้าเต็มที่แน่นอนเรียกว่าจ้างบอลยืมนานแน่นอนไม่ต้องห่วงปกติก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดปัญหาสุขภาพต้องรอที่แก่ครับผมก็ท่านประกาศว่าคุณต้องเติมก็ความจริงก็เรื่องหลักๆก็ด้วยความที่โควิดขึ้นมาสังเกตตัวเองเรื่องร้องเพลงก็ร้องเพลงนานแล้วแบบเสียงจะหักเพราะว่าเป็นร้องเพลงเป็นโควิดแล้วเสียงเราแบบทำให้เวลาถ้าขึ้นคอนเสิร์ตจะไม่พอเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่พอก็แบบทำไม่ได้เต็มที่อะเรื่องใจแบบไม่อยากไปทำอะไรที่แบบไม่ค่อยก็เป็นผลจากโควิดเลยใช่ผลจากโควิดครับแล้วก็เรื่องเวลาในการเตรียมงานแต่ละอย่างรู้สึกว่าเราเต็มที่กับเขาไม่ได้อะรู้สึกว่าที่ถ้าเราต้องเป็นคือแบบต้องเป็นที่แบบต้องทำการหนักขนาดไหนกับผมเรื่องเสียงครับเพราะว่าจะเห็นว่าหลังๆเวลาที่ไปคอนเสิร์ตไปร้องเพลงก็มีน้ำตั้งตลอดตลอดไปก็เรื่องนี้คือเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตอนนี้คือที่ผ่านมาที่พักไหนก็จะเป็นเรื่องตัวเขาอย่างที่บอกไปพอเรารู้สึกว่าตัวของงานตัวคือแบบความรู้สึกอย่างนั้นผ่านไปเราก็เลยรู้สึกว่าไปพบจิตแพทย์ดีกว่าเขาก็ให้สังเกตภาพแวดล้อมที่แบบอยู่ในภาพแวดล้อมที่คนที่คนคือคนที่มากขึ้นหรือว่าอยู่ในคนที่เข้าใจเรามากขึ้นเลยเปลี่ยนผิวก็มาให้เราที่บ้านดูได้คือแบบจะได้คือคนที่ซัพพอร์ตเราดีเป็นงานหรือยังครับพอเป็นนั่นมีเป็นคุณของว่าเป็นงานน่าจะเป็นปีแต่เราไม่ได้มีเวลาไปนั่งคิดเลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็แบบถูกครับก็ไปนอนปุ๊บก็เหนื่อยแล้วก็ถึงทำงานก็ได้อยู่เวลาแบบนี้ตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างคุณบอกว่าไงครับที่คุณบอกก็คือเบิร์นเอาท์อ่ะสิ่งที่ทำได้มันก็ดีที่สุดก็คือการพักแต่ด้วยงานของเราก็ทำไม่ได้เลยเราก็เลยแบบเขาเรียกว่าจัดการเวลาอย่างพักผ่อนดีมากขึ้นจัดการเวลาให้เราแบบไปเต็มที่กับงานได้ดีมากขึ้นเป็นตัวผมเองเพิ่มมากขึ้นได้กลับไปแบบทำงานกับทีมงานที่กำลังเพื่อเพราะว่าที่ผ่านมาตัวจำกัดที่เจอเพื่อเลยที่มีอาการที่มันหนักขนาดไหนครับถ้ายังปล่อยมาตลอดคุณหมอผมก็บอกว่าให้ลองเปรียบเทียบกับเรื่องจุดเสี่ยงก็ได้ครับสมมติว่าทุกคนมีเสี่ยงที่ความยาวเท่ากันเราเหมือนจะถูกไฟแล้วแพงมากเองก็ยิ่งมอดเลยแบบนี้ครับเขาก็บอกว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะแบบปีนึงไม่อยากทำการแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่ค่อยจุดตัวนี้อีก10 ปี 20 ปีต่อไปเริ่มว่าคือถ้ายังทำเพียงการทำงานแล้วไม่พักก็จะแบบใช่ก็อาจจะแบบก็ไม่อยากทำแล้วทำเลยคือมีไฟกันก็อยากฝากทุกคนมากเลยอยากให้แบบคือนอกจากที่รักษาสุขภาพกายแล้วเนี่ยต้องสุขภาพใจตัวเองด้วยคอยหมั่นรีเช็คใจตัวเองดีๆว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างยิ่งแบบเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมามันทำให้สภาพจิตของคนทั้งโลกเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะแบบดาวง่ายขึ้นมีอะไรมากระทบใจแล้วคุณจิตเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าเราใช้ชีวิตปกติพอโควิดมาปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่ในช่วงที่ต้องล็อกดาวน์ควอรันทีนแล้วกลับมาเปิดใหม่อีกรอบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝากตรงนี้เช่นกันแล้วต้องปรับตัวเองให้มันให้กับบ้านมันพูดเปลี่ยนไหมตอนนี้ก็เรื่องตลาดเวลาที่ต่อไปอย่างแรกอย่างก็คือเรื่องความคิดละกันก็คือต้องคอยดูชีวิตตัวเองเสมอว่าเฮ้ยตอนนี้เราสติหรือเปล่านะเราแบบปล่อยใจขนาดเราลงไปที่ป่าปล่อยจับมาที่ผมมาที่มันคือว่าเราเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มดาวเริ่มผิดอะไรเงี้ยก็จะเริ่มแบบกลับมาที่ผมว่าหมอละผมก็แบบเราสั่งนักกรรมว่าไม่ว่าไปทำแล้วแกจะเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยครับก็ผมเป็นทุกคนแม่ครับนี่เป็นห่วงก็ตอนนี้ถ้าบอกว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องค่อยดูเรื่อยๆกับการปรับเฮ้ยอยู่ไม่เกิดอาการขึ้นมาไม่ดีหรือกลับมาดีก็ไม่ได้ก็ต้องค่อยช่วยกันไปไปปรับไปเรื่อยๆก็สัญญาว่าจะทำให้ดีแต่เล่นนักหนาตัวไม่ออกตัวไปแน่ๆนะไม่ออกแน่ๆมีวิ่งงานเยอะแยะมีละครตอนนี้ก็ถ่ายอยู่สองเรื่องง่ายตอนนี้ละครที่ถ่ายก็เต็มที่มากๆก็อยากจะทำพอดีมาโอเคขอบคุณมากเลยนะครับ